สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ด789นะครับออส KO มาให้ทัศนะคู่เอกคืนนี้ในศึกเพชรเจ้าพญานัดใหญ่ที่ราชดำเนินครับเป็นมวยฝีมือเจอกันยอดธงไทยสสมหมายครับก็เจอกับรุ่นน้องอย่างลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99ครับต่อย131ปอนด์คู่นี้เนี่ยผมมองไปที่สภาพร่างกายของลำน้ำมูลเล็กจะดีกว่านะครับการยืดหยุ่นเกมจังหวะฝีมือความเร็วมาตรฐานมวยจะดีกว่าในช่วงหลังๆนะครับคือยอดธงไทยเนี่ยพอโดนหนักๆ ก็มีโอกาสยุบเหมือนกันนะครับผมเลยชอบไปที่ลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99นะครับมวยแข้งซ้ายดีและหลังๆนี่ค่ายทีเด็ด99นี่ก็ถือว่ากำลังร้อนแรงเลยนะครับวันนี้ผมยังชอบลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99แข้งซ้ายน่าจะผ่านตลอดครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้ผมอาลีบาบานะครับก็จะมาออกทัศนะนะครับมวยคู่เอกนำรายการศึกเพชรเจ้าพญานะครับที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกจะเป็นการชกกันระหว่างยอดทองไทยสสมหมายครับกับลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99มวยคู่นี้นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยความเก่าเนี่ยแน่นอนครับอยู่กับทางด้านยอดทองไทยครับแต่สภาพร่างกายความสดผมดูว่าเป็นรองนะครับเป็นมวยฝีมือด้วยกันนะครับวันนี้นะครับทางด้านของลำน้ำมูลเล็กเนี่ยได้เปรียบสภาพร่างกายความสดนะครับแล้วก็ความหนุ่มแน่นชิงจังหวะสาดแข้งกันไปนะครับผมยังชอบไปที่ลำน้ำมูลเล็กครับผมดูว่าสภาพร่างกายความสดความรวดเร็วได้เปรียบนะครับชิงจังหวะออกแข้งกันไปเนี่ยผมดูว่าได้เปรียบแน่ครับวันนี้ขอมองไปที่ลำน้ำมูลเล็กครับความเก๋าเป็นรองแต่ความสดเหนือกว่าครับวันนี้ได้เปรียบครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นศึกของศึกเพชรเจ้าพญานะครับจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับคู่เอกน่าสนใจทีเดียวครับเป็นการเจนของยอดฝีมือเลยก็ว่าได้นะครับระหว่างยอดทองไทยสสมหมายนะครับกับลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะนะครับต้องบอกว่าเป็นยอดมวยที่มีจังหวะฝีมือที่แพรวทั้งคู่เลยนะครับยอดทองไทยนะก็ช่วงหลังพอมาอยู่ศึกสองสมัยก็เพิ่งแพ้ไฟเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนลำน้ำมูลเล็กนี่ก็ฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับมีแย่มีดีสลับกันไปนะครับคู่นี้เนี่ยผมมองถึงสภาพร่างกายนะครับของทางด้านลำน้ำมูลเล็กครับดูจะเหนือกว่านิดต้นเนี่ยถ้าทำได้ก่อนไปก่อนราคาไปก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าปลายเนี่ยลำน้ำมูลเล็กจะต่อยได้อย่างสบายมากขึ้นนะครับแข่งรวดเร็วนะฮะวงในก็ป้องกันเหลี่ยมของยอดทองไทยได้นะครับยังคิดว่าทางด้านลำน้ำมูลเล็กจะชนะไม่ได้ครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกคนนะครับเจอกับผมนบอลมวยสยามในช่วงวิเคราะห์มวยคู่เอกนะครับคู่เอกวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างยอดทองไทยสสมหมายมาเจอลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะนะครับยอดทองไทยสสมหมายเป็นประเภทจังหวะฝีมือเตะได้2แข้ง2กาดนะครับมีเสียสมหมายบางกะปิมาคุมหน้าเสือนะครับมาเจอกับลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะนะครับมีทีมงานเฮียตีทีเด็ด99มาคุมหน้าเสือนะครับทรงมวยนะครับลำน้ำมูลเล็กอ่อนเฉลียประเภทจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายจะเก่งพิเศษเมื่อต่อยกับมวยที่เดินเข้าหาตัวเองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเจอมวยฝีมือจะออกทะเลบ่อยๆอย่างเช่นว่าเจอกับชาคริสอภิบลศรีแบบนี้หรือว่าเจอกับอีกคนก็เคี้ยวพยักจิตเมืองนนท์แบบนี้พอเจอมวยฝีมือเดินไล่ออกทะเลเลยแล้ววันนี้มาเจอกับยอดทองไทยปอเตลกุลจังหวะฝีมือดักเตะดักแทงเตะได้2แข้ง2กะเตะแล้วหนีเตะแล้ววนกวนจุกจิกไปเรื่อยผมดูว่าลำน้ำมูลเล็กอ่อนเฉลียประดูประสบการณ์มวยจังหวะฝีมือดูช้ากว่าอยู่ช้ากว่ายอดทองไทยนะครับวันนี้ผมออกง่ายๆเลยนะครับผมออกไปที่ยอดทองไทยออเตลกุลนะครับไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน